กลับมาที่ท็อปบ่ายสามนะคะก็คงต้องติดตามกันต่อไปว่ากลุ่มนายทุนชาวจีนที่เข้ามาทำธุรกิจผิดกฎหมายในบ้านเราเนี่ยหลังจากนี้ท่าทีของเจ้าหน้าที่ตำรวจรวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐเนี่ยจะเงียบอย่างที่คุณสันทนะเนี่ยออกมาเปิดหน้าแฉหรือเปล่าค่ะแต่ว่าคุณชูวิทย์กมลวิสิทธิ์ดูเหมือนกับว่าจะไม่เงียบนะคะวันที่ไปสภาอีกแล้วแต่ว่าก่อนที่จะไปดูบรรยากาศวันนี้เนี่ยให้ดูความเคลื่อนไหวเมื่อวานนี้ก่อนเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยคุณชูวิทย์เองเนี่ยก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวนะคะแล้วก็เปิดหน้าแฉนะคะเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของอดีตผู้การสตม.ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมรุ่นของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานก็คือว่าเป็นนรต.47มันเป็นรุ่นเดียวกันแล้วคือเรื่องนี้จะเงียบหรือไม่อะไรยังไงเพราะว่าตัวของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานหรือว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยคือก่อนหน้านี้ท่านพูดไงว่าคือเรื่องของตู้ห่าวนายทุนชาวจีนที่เข้ามาทำธุรกิจผิดกฎหมายในบ้านเราเนี่ยคืออยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานถูกไหมอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานไม่ต้องกลัวถ้าหลักฐานครบหลักฐานพร้อมก็จะขอศาลอนุมัติออกหมายจับแล้วจับแน่นอนขอเวลาอีกประมาณไม่เกิน3อาทิตย์มีความคืบหน้าแน่นอนลองย้อนกลับไปฟังว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยพูดจริงหรือเปล่าค่ะการให้การของเขาเนี่ยจะให้การอย่างไรก็ได้นะครับนะเราทราบอยู่แล้วว่าเขาคงให้การปฏิเสธนะแต่จากนี้ไปเนี่ยในการยึดทรัพย์ในการรวบรวมพยานฐานนะครับทั้งหมดเนี่ย เราจะเร่งดำเนินการนะครับก็ในสัปดาห์นี้เริ่มจากวันนี้ไปเนี่ยก็จะเป็นการยึดทรัพย์ทั้งหมดนะร่วมกับปปส.นะครับนะในการพิสูจน์ทรัพย์ทั้งหมดแล้วก็ยังไม่จบนะครับก็จะไล่พยานฐานทั้งหมดเนี่ยใครไปถึงใครที่เกี่ยวข้องก็จะต้องดำเนินคดีต่อไปนะครับผมว่าคดีดังกล่าวเนี่ยผมจะปิดได้ทั้งหมดรวมถึงยึดทรัพย์ได้ต้องใช้เวลาอีกประมาณสัก3อาทิตย์นะครับนะ3อาทิตย์ท่านพูดจริงๆนะแล้วท่านพูดไว้เนี่ยก็2อาทิตย์แล้วนะค่ะก็อีกอาทิตย์เดียวนะคะก็ไม่รู้ว่ามันจะเงียบหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะคะส่วนคุณชูวิทย์เนี่ยไม่เงียบค่ะเมื่อวานคุณชูวิทย์ก็ยังไม่เงียบแต่โอเคเมื่อวานไม่ได้พูดถึงประเด็นนักการเมืองแล้วไม่ได้พูดถึงบริษัทอสังหาแต่คุณชูวิทย์เนี่ยพูดถึงอดีตผู้การสตม.ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมรุ่นกับบิ๊กโจ๊กคือบอกว่าอดีตผู้การสตม.เนี่ยเข้าไปเกี่ยวในการเปลี่ยนแปลงวีซ่าให้กับกลุ่มนายทุนชาวจีนผิดกฎหมายเดี๋ยวไปฟังซิว่าคุณชูวิทย์ลีลาเนี่ยเป็นยังไงเมื่อวานนี้ฮะก็คนนี้อยู่ก่อนเสร็จแล้วก็เปลี่ยนเป็นคนนี้อันนี้คือ4ไอ้นี่5เขียนให้ดูแล้วเนี่ย4 5ปี63คนนี้กอไก่ผมจะพูดชื่อจริงผมก็กล้านะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะนี่คือข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับสังคมผมไม่กลัวครับพลตำรวจตรีกฤษดาจางจนะอลงกรตม.4เมื่อปี63ต่อจากพลตำรวจตรีณัฐพลการดีและพลตำรวจตรีเดชากัลยาวุฒิพงศ์ตม.4เมื่อปี64หนักมากหนักมากคุณทำเข้าไปได้ยังไงคุณทำเข้าไปได้ยังไงผมถามคุณหน่อยคุณได้ปกป้องผืนแผ่นดินไทยไม่ให้พวกจีนพวกนี้เข้ามาโดยผ่านกระบวนการมูลนิธิสังเคราะห์โดยเอาเอกสารจากมูลนิธิแบบนี้แล้วเอาพวกนี้เข้ามาถ้าไม่รื้อระบบตม.ผมบอกได้เลยว่าต้องชิบหายเพราะอะไรเอาอย่างนี้เข้ามาได้อย่างนี้ถ้าเรื่องนี้ไม่เกิดขึ้นจริงหรือไม่เกิดขึ้นไม่เกิดมันไม่ลามหรอกครับมันไม่ได้เป็นภูเขาอยู่ใต้น้ำแข็งซึ่งคุณจะเห็นฐานของมันว่าคนต่างเราเนี่ยมันใช้กระบวนการไหนอยู่ได้กระบวนที่การจะไปซื้อหมู่บ้านไปซื้อใช้นอมินีเช่านอมินีเสร็จแล้วก็ตั้งบริษัท51-49แล้วก็ไปซื้อเนี่ยไอ้คนซื้อก็ดีใช้ได้เงินมาถามว่าวันนี้คุณไปเช็คดูสิครับถ้ามันสุดจริงจริงเอ้าทำไมมันต้องหนีล่ะเปิดชื่อเลยนะคะเปิดชื่อแล้วหนึ่งคุณชูวิทย์พูดนะดิฉันไม่ได้พูดนะคะบอกว่าเป็นผู้การตม.4ใช่ไหมอดีตผู้การตม.4ตอนปี63กับ64นะคะอักษรย่อกอไก่กับดอเด็กแต่เมื่อกี้พูดชื่อนะพูดชื่อเลยคุณชูวิทย์แกก็จัดหนักจัดเต็มอีกแล้วนะคะคุณชูวิทย์เมื่อวานนี้เนี่ยใช้ชื่อปฏิบัติการว่า
ปฏิบัติการทลายภูเขาน้ำแข็งใต้น้ำค่ะอันนี้ชื่อนะปฏิบัติการทลายภูเขาน้ำแข็งใต้น้ำนะคะคุณชูวิทย์บอกว่าเน้นไปที่สตม.ก็คือสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองซึ่งเป็นด่านแรกและผู้เกี่ยวข้องบางคนเนี่ยส่งเสริมให้ทุนจีนสีเทาเข้ามาในประเทศไทยโดยใช้รูปแบบเปลี่ยนวีซ่าคือเปลี่ยนวีซ่าซึ่งชาวจีนที่ประกอบธุรกิจผิดกฎหมายตอนแรกที่เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยได้วีซ่านักท่องเที่ยวแล้วมันอยู่ได้30วันแต่ก็ไปเปลี่ยนวีซ่าให้เป็นวีซ่าสำหรับประกอบธุรกิจหรืออาสาสมัครมูลนิธิแล้วติดต่อผ่านคนกลางค่ะติดต่อผ่านคนกลางที่มีทั้งรูปแบบสำนักงานกฎหมายชาวจีนที่ว่าจ้างคนไทยและรูปแบบบุคคลมีหลายรูปแบบด้วยเพื่อไปสมัครเป็นเจ้าหน้าที่อาสาสมัครของมูลนิธิจุดๆๆนะคะแล้วมีค่าใช้จ่ายด้วยคุณชูวิทย์บอกว่าการเปลี่ยนวีซ่าครั้งหนึ่งเนี่ยค่าใช้จ่ายต่อหัวเนี่ยนะคะที่นักท่องเที่ยวหรือว่านักธุรกิจชาวจีนสีเทาที่ได้วีซ่าท่องเที่ยวต้องจ่ายให้กับสตม.เนี่ยคุณชูวิทย์เนี่ยอ้างตัวเลขก็คือต้องจ่ายหัวละ 100,000 ถึง 300,000 ค่ะโอ้เยอะนะแล้วบอกว่าตั้งแต่อย่างมูลนิธิเนี่ยตั้งแต่ปี63ใช่ไหมคะตอนนั้นเนี่ยสมาชิกในมูลนิธิมีประมาณสัก 3,000 กว่าคนได้นะคะแล้วพอตอนช่วงปี 63-64 มีการอนุมัติให้เปลี่ยนประเภทวีซ่าไปแล้วกว่า 3,000 กว่าคนและนี่คุณชูวิทย์บอกเนี่ยค่ะว่าตอนนั้นน่ะมีพลตำรวจตีถึง3นายอดีตผู้การตม.4กับตม.5เข้าไปเกี่ยวข้องที่เป็นเพื่อนร่วมรุ่นกับบิ๊กโจ๊กรุ่นอะไรนะนรต.47อ๋อรุ่น47ค่ะนะคะคุณชูวิทย์ยังบอกด้วยนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ลีลาก็ตามสไตล์คุณชูวิทย์อะนะชุดใหญ่ไฟกระพริบต้องมีแผ่นพงแผ่นผังดูรูปสิ คุณชูวิทย์บอกตม.เนี่ยมันอยู่ใต้น้ำแข็งใต้น้ำนะแต่ว่าจริงๆเนี่ยอยู่พ้นน้ำเนี่ยมันนิดเดียวค่ะแล้ววันนี้เนี่ยแน่นอนทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินิ่งไม่ได้นะคะผบ.ตร.สั่งแล้วนะคะบอกว่าสั่งให้ทางรองเจรตำรวจแห่งชาติเนี่ยไปตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ให้รีบรายงานผลมาแต่ที่ยืนยันก็คือถ้าจะมีการตรวจสอบเนี่ยยืนยันว่าโปร่งใสแน่นอนแล้วก็ไม่มีการปล่อยปละละเลยนะคะทีนี้มันก็จะไปสอดคล้องกันกับทางผู้บัญชาการสตม.ค่ะที่เขาก็ออกมาให้สัมภาษณ์ค่ะบอกว่าตอนนี้อยู่ไม่ได้แล้วนะคือหมายถึงอยู่นิ่งไม่ได้แล้วนึกว่าอ๋ออยู่ไม่ได้แล้วออก อยู่นิ่งไม่ได้แล้วต้องตั้งคณะทำงานมาสางหลักเกณฑ์หน่อยสิว่าถ้าจะอยู่ต่อในประเทศเนี่ยต้องมีหลักเกณฑ์อะไรบ้างตรงไหนที่มันจะเป็นช่องโหว่ช่องว่างอยู่ต้องอุดให้หมด โดยที่พลตำรวจโทภาคภูมิพิพัฒน์สัจพันธ์นะคะผู้บัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเขาก็บอกว่าตอนนี้ตั้งคณะทำงานแล้วทบทวนหลักเกณฑ์ก่อนว่าถ้าจะขออยู่ต่อในราชอาณาจักรแต่ละเหตุผลไม่ว่าจะเป็นทั้งมูลนิธิการรักษาพยาบาลเรื่องของการศึกษาทั้งเอกชนทั้งในระบบนอกระบบต้องเอามาสางให้หมดเลย อุดช่องโหว่ให้หมดค่ะอืมต้องทำจริงจังนะคะ